เราจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งข่าวดีก่อนนะคะ ความคืบหน้าของสงครามการค้าค่ะเพราะว่าล่าสุดนะคะทางผู้แทนจากสหรัฐและจีนเริ่มเจรจากันเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะมีการชะลอเหตุการณ์เรื่องของสงครามการค้าให้เบาลงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยระดับรัฐมนตรีนะคะซึ่งตัวแทนในการพูดคุยในครั้งนี้สัญญาณค่อนข้างไปในเชิงบวกที่สำคัญนะคะทางจีนเองบอกว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมฟาร์มเกษตรกรของสหรัฐด้วยนะคะที่เขาได้รับผลกระทบจากสงครามการค้านะคะเพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะโดยคณะผู้แทนการค้าฝ่ายจีนนะคะซึ่งนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะของจีนนะคะได้ร่วมมือกับทางด้านของผู้แทนการค้าสหรัฐค่ะเจรจาการตามเวลาท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็จะเจรจาต่อเนื่องจนถึงวันนี้โดยการเจรจาจะเน้นไปที่เรื่องสินค้าเกษตรรวมถึงข้อเรียกร้องเดิมที่สหรัฐเนี่ยจะขอให้จีนรับซื้อสินค้าเกษตรสหรัฐในปริมาณมากนอกจากนี้อีกประเด็นสำคัญรองลงมานอกเหนือจากเรื่องสินค้าเกษตรแล้วมีอีก2เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกคือเจรจาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและรวมถึงการแก้ปัญหาบังคับการถ่ายโอนเทคโนโลยีส่วนเรื่องที่2เป็นการเรียกร้องให้จีนยุติการส่งออกยาแก้ปวดเฟนทานิลนะคะไปยังสหรัฐแต่ว่าแหล่งข่าวระบุค่ะว่าประเด็นเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้รับการจัดสรรเวลาในการเจรจามากเท่าไหร่ไม่มากเท่ากับประเด็นสินค้าเกษตรเพราะว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของการเจรจาการค้าในรอบนี้ค่ะขณะที่รัฐมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐนะคะนายวิลเบอร์รอสค่ะได้เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่ายังไม่แน่ชัดว่าจีนเนี่ยต้องการอะไรแต่ว่าฝ่ายสหรัฐเองเนี่ยมีความต้องการชัดเจนคืออยากจะปรับสมดุลด้านการค้าครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่เรื่องของการขัดดุลการค้าเท่านั้นหรือว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการซื้อถั่วเหลืองสหรัฐให้มากขึ้นโดยแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องระบุด้วยนะคะว่าหลังเสร็จสิ้นการเจรจาในสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่เจรจาการค้าของจีนซึ่งก็รวมถึงรัฐมนตรีช่วยเกษตรจะเดินทางไปยังฟาร์มเกษตรในรัฐมอนทานาของสหรัฐนะคะแล้วก็ไปรัฐเนบราสกาด้วยเพื่อพบปากกับเกษตรกรที่รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการทำสงครามการค้าโดยเป็นที่คาดการณ์ค่ะว่าการพบปะดังกล่าวจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรระหว่างทั้ง2ฝ่ายซึ่งอาจจะช่วยให้จีนเปิดตลาดรับสินค้าเกษตรของสหรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประกาศระงับการนำเข้าสินค้าเกษตรจากสหรัฐไปก่อนหน้านี้เพื่อเป็นการตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐและอาจจะปูทางให้การเจรจาการค้ารอบใหญ่ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะค่ะทั่วโลกต่างก็มีความหวังนะครับว่านี่จะนำไปสู่หนทางที่ทำให้เรื่องนโยบายการค้าที่ขัดแย้งกันระหว่าง2ประเทศทุเลาลงได้ครับ